สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเลยนะคะฝากน้องๆด้วยนะคะเยอะมากวันนี้มากันเยอะมากนะคะพี่โยมค่ะวันนี้ได้เลิกลูกๆครับวงใหม่มาแล้วดูฤกษ์เช็คฤกษ์มาเป็นอย่างดีนะฮะว่าวันนี้จะเป็นวันที่เป็นนิมิตหมายดีมากๆที่เราจะได้แนะนำน้องๆที่ถือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเลือดใหม่จากวิทย์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเพราะว่าเราเองก็ใช้เวลาในการฝึกฝนน้องๆแล้วก็ตัวทีมเองก็ใช้เวลาในการทำงานกับน้องๆแบบเคี่ยวกันมากๆครับจนออกมาเป็นผลงานในวันนี้ที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วก็ได้เห็นความสามารถของน้องๆได้เห็นตัวตนของน้องๆแล้วก็เสน่ห์ของน้องๆที่ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันแปลกใหม่มากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเหมือนกันสำหรับ Little Tenment ครับจริงๆเราว่าด้วยคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ของน้องๆเองเราก็มองเห็นว่าจริงๆแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละคนที่แตกต่างมารวมกันแล้วมันจะเกิดเคมีแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าอันนี้ก็จะเป็น5คนที่เราจะได้เห็นถึงเคมีที่มันมีทั้งความหวานแล้วก็มีความซุกซนมีความแสบๆหรือว่าเท่ๆอยู่ในตัวซึ่งมันก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์วงที่ผมว่ามันหลากหลายและฉูดฉาดมากใช่ค่ะแล้วก็ทุกๆคนตอนนี้ถูกเทรนนิ่งกันมาให้สามารถทำได้ในทุกๆโพสิชันด้วยกันก็คือทั้งคนฝั่งที่เป็นแรปเปอร์เองก็จะสามารถร้องเพลงได้ด้วยเหมือนที่เราปล่อยวิดีโออินโทรดักชันออกไปนะคะก็คือแล้วก็ทุกคนถูกเทรนมาให้เต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างแข็งแรงนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นกรุ๊ปที่เป็นกรุ๊ปใหญ่กรุ๊ปแรกของค่ายเราค่ะเพราะปกติของเราจะมีแบบ3 คน2คนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้เป็นกรุ๊ปใหญ่กรุ๊ปแรกของค่ายเราก็จะพยายามจะเน้นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ว่าก็จะไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของเราเรื่องโวคอลด้วยครับผมนานไหมคะกว่าจะไฟแนล5คนเพราะว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่เนาะ5คนเราไม่เคยมาจริงๆเราได้เจอกับน้องๆแต่ละคนน่ะมาในสักระยะนึงแล้วครับแต่ว่าการกรุ๊ปรวมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามีกระบวนการในการทดลองในการพาน้องๆมาเจอกันหลายๆกรุ๊ปทำงานร่วมๆกันหลายๆแบบแต่ว่าในกรุ๊ปนี้เองจริงๆก็ใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันในการให้เขาได้มาเจอกันแล้วก็รวมกันเป็นกรุ๊ปนี้จนเราเห็นรู้สึกว่าเคมีที่มันเกิดขึ้นมันน่าสนใจแล้วก็ดูเขาสามารถบาลานซิ่งความหวานความซุกซนหรือแม้กระทั่งความเป็นเด็กในตัวเขาออกมาได้ดีมากๆครับเลยรู้สึกว่าเคมีของกรุ๊ปนี้แหละแล้วมันถึงเวลาแล้วมันพอเหมาะแล้วครับมันเป็นลิสต์หลายคนคาดหวังแล้วจริงจริงจริงถามว่ากดดันไหมเมื่อกี้เราบอกว่าอย่าเรียกว่ากดดันแต่จริงๆก็กดดันค่ะกดดันอยู่ดีกดดันอยู่ดีค่ะใช่เพราะว่าเหมือนพอเป็นเกิร์ลกรุ๊ปด้วยแล้วก็รุ่นที่เรามีเกิร์ลกรุ๊ปคือพิกซี่เนาะครับคือหลายคนก็เหมือนมีการพูดถึงแหละว่าพอเห็นออกมาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะถ้าเป็นวงน้องสาวที่ออกมาเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนลักษณะไหนมันจะทับลายกันไหมหรืออะไรคะเนี่ยก็เป็นความกดดันส่วนตัวของเราด้วยที่พยายามจะทำให้เป็นกลุ่มที่แตกต่างออกมาด้วยนะคะก็เป็นโจทย์นึงแหละของทางทีมแล้วก็ของทุกคนในการทำงานเลยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเพลงในแง่ของ MV หรือว่าสไตล์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นโจทย์หนึ่งที่เราเองก็รู้สึกว่าเราสนุกนะที่ได้ทดลองกับกรุ๊ปนี้ในเวที่มันแตกต่างออกไปแล้วก็ไปในเวที่คิดว่าน่าจะทำให้ทุกคนรู้สึกแฮปปี้ด้วยเช่นกันด้วยคาแรคเตอร์เลยคือตอนนี้เราวางเอาไว้ว่าอยากให้เป็นกรุ๊ปที่ออกมาแล้วสร้างความสดใสให้กับทุกคนหลายคนก็แซวว่าน้องเด็กค่ะพี่ลูกค่ะ15 14 15ครับผมจริงๆผมว่าอาจจะด้วยวัยที่เราเห็นนะเวลาไปดูว่าเขาเกิด2010หรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเราได้เห็นฝีไม้ลายมือของเขาเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาหรือเห็นทักษะหรือการทำงานของเขาเขาโตมากครับเขาจริงๆผมว่าเขาถูกฝึกมาด้วยการทำงานแล้วก็ให้ตัวเองแบบเหมือนชื่นชอบแล้วก็แน่วแน่กับความฝันตัวเองผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันใหญ่เกินกว่าเรื่องอายุแหละถ้าถามผมสิ่งนี้มันทำให้มันแบบโดดเด่นออกมามากๆทำให้เราเชื่อได้ว่าต่อให้คนจะรู้หรือไม่รู้อายุแต่ว่าเวลาอยู่บนเวทีทุกคนต่างจะเห็นว่าเขาเป็นคนทั้ง5คนที่มีความสามารถแล้วก็อยู่บนสเตจได้แล้วก็ทำงานได้อย่างโปรเฟสชันนอลครับทุกการทำงานมันย่อมมีความคาดหวังอยู่เสมอเนาะถ้าบอกว่าไม่คาดหวังน่าจะโกหกกันไปเนี่ยน่าจะไม่จริงพูดตรงๆกันก็คาดหวังมากๆค่ะแล้วก็หวังว่าน้องๆเองจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถพาทีป๊อปเราขยับ
ขึ้นไปได้อีกสเต็ปนึงด้วยครับนี่ง่ายการทำงานของเราคาดหวังให้งานมันออกมาเป็นงานที่เราชื่นชอบแล้วก็สิ่งนั้นมันคือที่สุดของการทำงานของเราแล้วมันคือหมดหน้าที่ของเราแต่ว่าความคาดหวังต่อไปมันคืออยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจแล้วก็ได้ลองดูเผื่อจะมีความรู้สึกชื่นชอบเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นความคาดหวังที่เราเองก็ไม่สามารถที่จะกำหนดได้ขนาดนั้นแต่ว่าเอาเป็นว่าฝากเนื้อฝากตัวให้กับทุกๆคนแล้วกันฝากน้องๆด้วยแล้วกันครับเพราะว่าทุกๆคนน้องๆทุกคนก็ตั้งใจทำงานมากๆแล้วก็ทีมงานทุกคนก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากๆครับเดี๋ยวฝากน้องๆอีกรอบนึงที่ได้ครับไหนอะไรยังไงค่ะก็ถ้าจะถ้าเป็นเรื่องของเพลงเรื่องของ MV นะคะดูได้ที่ช่อง Official ของทาง Lit Entertainment ค่ะแต่ว่าตัวน้องๆเองคอนเทนต์อื่นๆที่จะปล่อยออกมาของน้องๆก็จะอยู่ในช่อง SNS Official ค่ะรวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆด้วย IG TikTok X นะคะ SNS Official แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของน้องๆเองที่เป็นส่วนตัวด้วยทุกคนก็ฝากติดตามน้องๆได้ปักเมียนกันได้อยากจะเชียร์ใครให้กำลังใจใครก็ฝากได้แต่ที่สำคัญฝาก Sugar and Spice กับทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ